สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเลคเชอร์นี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับในวิชา Machine Learning นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แบบที่อาจารย์เน้นไปตลอดนะครับก็คือเราจะเน้นกันไปที่เทคนิคนะครับส่วนหนึ่งของ Machine Learning ที่ฮอตที่สุดก็คือ Deep Learning นะครับแล้วก็นะครับเรายังอยู่ในโมดูลนะครับโมดูลที่2นะครับโมดูลที่2นะครับซึ่งเราจะเน้นไปที่การปรับปรุงนะครับการปรับปรุงตัว Neural Network ของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับเลคเชอร์นี้ก็แบบที่บอกนะครับเราก็ต้องไซส์นะครับโครงสร้างของเนื้อหาแล้วก็นะครับการบรรยายเนี่ยเราก็จะอิงไปตามกับนะครับคอสนะครับของแอนดรูว์เอิงนะครับผู้ก่อตั้งไอตัวคอสเซรานะครับพูดง่ายๆคือเท่าที่อาจารย์ไปครับสำรวจดูแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครสอนดีเท่าแอนดรูว์เอิงแล้วนะครับเกี่ยวกับพวก deep learning เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่สอนดีมากฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอ้างอิงนะครับกลับมานะครับที่พาร์ทนะครับไอตัว machine learning นะครับที่เราจะเรียนต่อไปนะครับก็คือตอนนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะทำกันนะครับก็คือการลด overfit นะครับเรายังคงต้องการลด overfitting อยู่นะครับทวนนิดหนึ่งนะครับเราต้องการนะครับที่นะครับจะลดนะครับ overfit นะครับ overfit ในแง่นะครับของโมเดลนะครับของโมเดลของเรานะครับปกติแล้วนะครับแบบที่เราทราบกันนะครับ overfit นั้นนะครับหลักๆเลยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับจากนะครับไอตัวนะครับ training data เราค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ training data เราเนี่ยนะครับอาจจะน้อยเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้โมเดลที่เราเทรนนั้นมันก็จะไปนะครับทำได้ดีมากนะครับในกรณีของ training data แต่พอเราเอาไปเทสนะครับกับ test data หรือเอาไปทำงานจริงนั้นนะครับผมมันก็จะอาจจะไม่ได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือเราจะพยายามลด overfit นะครับก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่เราพูดกันไปก็คือนะครับวิธีที่เราจะลด overfit ก็คือนะครับที่เราคุยกันไปเลคเชอร์ที่แล้วก็คือเราใช้ L2 นะครับ regularization ถูกไหมฮะเราใช้ L2 regularization นะครับจริงๆแล้วก็แบบที่ผมบอกนะครับจริงๆมันก็มี L1 regularization ด้วยนะครับไอตัวนี้เขาก็จะดูนะครับเขาก็จะดูที่ power ของไอตัวที่ weight ที่เราจะเอามา regularize ถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นแลมด้านะครับส่วนนะครับ 2m นะครับ w นะครับยกกำลัง2หรือนะครับอันนี้กรณีที่เป็น L2 regularization นะครับถ้าเกิดเป็น L1 regularization มันก็จะเป็นแลมด้าส่วน m นะครับ w นะครับทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับมันก็เอา weight เนี่ยมาเพื่อทำ regularization ซึ่งเราแสดงให้เห็นคราวที่แล้วนะครับว่ามันทำให้นะครับตัวเน็ตเวิร์กนั้นมีความง่ายอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันอีกเทคนิคหนึ่งของการทำ regularization นั่นก็คือการสิ่งที่เรียกว่า drop out นะครับ drop out นะครับ drop out regularization นะครับซึ่งเป็นเทคนิคนะครับซึ่งที่ป๊อปปูล่ามากนะครับป๊อปปูล่ามากนะครับในการที่จะ implement นะครับทั้งนี้นะครับ drop out นะครับregularization นั้นมันทำยังไงครับเราทราบมาก่อนหน้านี้ว่านะครับการที่เราทำนะครับregularization โดยการใช้ L2 หรือ L1 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบของมันก็คือมันไปทำให้มันไปฆ่าโหนดถูกไหมฮะมันไปฆ่าโหนดนะครับบางตัวไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเรามีneural network เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำ L2 regularization นะครับหลังจากนั้นเนี่ย weight บางตัวเนี่ยมันจะ decay ถูกไหมฮะที่เราคุยกันไปคราวที่แล้ว weight มันจะ decay weight มันจะเข้าสู่ศูนย์ฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าโหนดบางโหนดเนี่ยมันจะถูกนะครับ cancel out ออกไปนะครับทำให้ตัว network นั้นนะครับมีความง่ายขึ้นนะครับแต่ในกรณีของ drop out regularization เทคนิคที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับมันนะครับเป็นการที่เราไป drop นะครับไป drop โหนดตรงๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเน็ตเวิร์กเรามีอย่างนี้นะครับ
สมมุติว่านะครับถ้าเกิดไอ้ตัวนี้มันโอเวอร์ฟิตนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าสมมุตินะครับใช้สีดำนะครับสมมุติว่านะครับนะครับตัวโมเดลของเรานะครับมันเกิดโอเวอร์ฟิตเกิดขึ้นมันเกิดนะครับโอเวอร์ฟิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทำการ drop out สมมุตินะครับถ้านะครับเราตั้งไว้ว่านะครับเรานะครับจะ drop นะครับจะ drop นะครับเราตั้งใจจะ drop node ไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า node นะครับนักศึกษาตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า node บางครั้งเขาเรียกว่า unit นะครับบางครั้งเขาเรียกว่า neuron นะครับแล้วแต่นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า node นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราตั้งไว้ว่าเราต้องการที่จะ drop node นะครับด้วยความน่าจะเป็น 0.5 ด้วยความน่าจะเป็น 0.5 นะครับด้วยความน่าจะเป็น 0.5 นะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับเราต้องการที่จะ drop node ในแต่ละเลเยอร์เราต้องการที่จะนะครับ dropNode ในแต่ละเลเยอร์ 50% นะครับตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีของตัวอย่างของเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้นะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเซตนะครับ drop out node นะครับเป็นนะครับ drop out node เป็น 0.5 นะครับ drop out node เป็น 0.5 ความหมายก็คือว่าในแต่ละเลเยอร์นะครับมันจะมีการ drop นะครับ drop node ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของอันนี้คือเลเยอร์ที่1นะครับอันนี้คือเลเยอร์ที่2อันนี้คือเลเยอร์ที่3นะครับในกรณีนี้นะครับไอ้เลเยอร์ที่1เนี่ยมันก็จะ drop นะครับ drop ไป2จาก4นะครับเลเยอร์ที่2ก็จะ drop ไป2จาก4เลเยอร์ที่3ก็จะ drop ไปนะครับ3จาก42จาก4เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการ drop ไปเราจะเห็นได้ว่าเราใส่นะครับความน่าจะเป็นในการ drop เข้าไปเท่านี้นะครับผลสุดท้ายนะครับตัวเน็ตเวิร์กมันนะครับผลสุดท้ายตัวเน็ตเวิร์กมันก็จะง่ายขึ้นนะครับนะครับเน็ตเวิร์กมันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับนะครับเน็ตเวิร์กมันก็จะกลายเป็นตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมันก็จะลดลงถูกไหมฮะมันก็จะเหลือเฉพาะไอตัวที่ผมแรงเงาถูกไหมฮะที่ตัดเอาไอ้ตัวที่นะครับเราไม่เอาดรอปเอาออกไปตัวเน็ตเวิร์กมันก็จะง่ายขึ้นนะครับตัวโมเดลนะครับตัวโมเดลนะครับมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดรอปเอานะครับแล้วเราจะ implement มันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้วิธีการ implement แบบง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะนะครับ drop out ไอตัว layer 3นะครับสมมติเรา drop out ตัว layer 3อาจารย์ก็จะสร้างนะครับอันดับแรกถ้าเกิดเขียนใน Python นะครับสมมติอาจารย์ก็จะสร้างไอตัวเวกเตอร์ขึ้นมาเวกเตอร์หนึ่งก่อนคือเวกเตอร์ d3 นะครับซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่แทน drop out layer 3ฉะนั้นนี่อาจารย์ก็จะเรียก numpyNP ตรงนี้ก็คือ NumPy นะครับตัวนี้ก็คือ NumPy Object นะครับตัวนี้ก็คือ NumPy Object ซึ่งเราจะไปเรียกฟังก์ชันของ NumPy เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เรียกปกติเราทราบอยู่แล้วว่าเวลาเราจะเรียกฟังก์ชันนะครับของตัว Python เราก็ใส่ชื่อ library ของมันก่อนนะครับ
import library มันมาแล้วจากนั้นก็จะเรียกก็เรียกใส่จุดเข้าไปนะครับสมมติเราจะใช้ library random ของมันนะครับ random นะครับแล้วนะครับเราจะให้มัน generate นะครับ random number นะครับตั้งแต่0ถึง1เป็น uniform distribution นะครับ uniform distribution มันก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะ generate นะครับ generate ตัวเลขขึ้นมาเป็นแบบ random มีค่าตั้งแต่0ถึง1นะครับฉะนั้นเนี่ยจากนั้นนะครับเราจะให้มัน dimension ขนาดไหนเนื่องมาจากว่านะครับเราต้องการที่จะ drop out ตัวนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ dimension ของ A3 ตัวนี้ก็คือ activation นะครับ activation ของ layer ที่3ของ layer ที่3ฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะใส่ shape นะครับให้มัน generate มานะครับก็จะเป็น A3.shape 0นะครับ shape 0แล้วก็นะครับอันนี้จริงๆเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดเป็น A กำลัง3นะครับก็เป็น A3 นะครับ activation ที่ layer ที่3 shape 0นะครับ A3 นะครับ shape 1ไอตัว shape ตัวนี้คืออะไรฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมตินะครับ A3 ของเราเนี่ยนะครับมีเป็น1 2 3อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแถว shape 0ก็คือจะเป็นแถวอันนี้ shape 1ก็จะเป็นหลักนะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับ shape 0นะครับ shape 0เนี่ยมันก็จะแทนนะครับแถวก็คือ3 shape 1นะครับ shape 1มันก็จะแทนหลักแถวหลักก็1นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลามัน generate นะครับมัน generate ไอตัว random นะครับ random number มามันก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติ random number มามันก็อาจจะเป็นมีค่าเท่ากับ 0.4 0.8 0.1 อ่ะยกตัวอย่างนะครับสมมติพอผ่านมา D3 มันก็อาจจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันก็จะเจเนเรตตัวเลขนะครับที่มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับ0ถึง1แล้วเอามายัดใส่เวกเตอร์เป็น D3 นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอา D3 ตัวนี้นะครับ D3 ตัวนี้นะครับตัว D3 ตัวนี้นะครับไปนะครับ D3 ตัวนี้ไปนะครับเปรียบเทียบกับตัวนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่เราต้องการที่จะ drop นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะ drop ด้วยความน่าจะเป็น 0.5 ไอ้ keep pop ตัวนี้ก็จะเป็น 0.5ถ้าเกิดเราจะดรอปด้วยความน่าจะเป็น 0.2 ไอตัวคลิปป๊อปตัวนี้ก็เป็น 0.2 นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อจากตัวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติอาจารย์ใช้ 0.5 นะครับไอตัว D3 ตัวนี้นะครับผลสุดท้ายเนี่ยนะครับ D3 มันก็คือก็จะเอา 0.4 0.8 0.1 เนี่ยมาทำนะครับเปรียบเทียบกับ 0.5 ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องมาจากว่าในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมฮะจริงหรือเท็จ true หรือ false นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า 0.4 น้อยกว่า 0.5 มันก็ return true ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น true ถูกไหมฮะจริงนะครับ 0.8 น้อยกว่า 0.5 ไหมก็ false นะครับ 0.1 นะครับน้อยกว่า 0.5 ไหมก็ true นะครับสมมติถ้าเกิดแทน true ด้วยนะครับ1แทน false ด้วย0มันก็จะ return 101ถูกไหมฮะ1ตัวนี้ก็หมายความว่านะครับ drop นะครับ0หมายความว่าไม่ drop นะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้พอเราได้ค่าตัวนี้มาเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากที่เราได้ค่า101มาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือนะครับเราก็จะเอา A3 ซึ่งเป็น activation นะครับเราก็จะเอา A3 ซึ่งเป็น activation นะครับ A3 นี่นะครับเราก็จะเอามาคูณนะครับเราก็จะใช้นะครับ library numpy เหมือนกันนะครับแต่นะครับเราใช้ np.multiply a3 นะครับคูณกับ d3 นะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับตัวอย่างสมมติอาจารย์ใช้ตัวอย่างสีแดงนะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของสมมติ a3 เนี่ยของอาจารย์เป็น A31 A32 A33 นะครับผมก็มาคูณกับนะครับคูณกับนะครับตัว D3 ก็คือ101ถูกไหมฮะ
ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราคูณกันเสร็จปุ๊บนะครับคูณกันเสร็จปุ๊บเวลามันคูณกันในกรณีของเวลามันคูณกันของนัมพายตัวนี้นะครับมันจะคูณกันเป็นแบบนะครับมันจะคูณกันเป็นแบบelement wise นะครับนั่นก็คือนะครับมันจะเอา a 3 1นะครับมาคูณกับ1นะครับ a 3 2มาคูณกับ0 a 3 3มาคูณกับ1ใช่มั้ยฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาได้ก็จะได้ออกมาเป็นนะครับ a 3 1นะครับแล้วก็จะได้มาเป็น0แล้วก็มาได้มาเป็น a 3 3ถูกมั้ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเปรียบเสมือนกับว่านักศึกษาเนี่ย มีการ drop นะครับมีการ drop ไอตัวโนดนะครับโนดตัวที่2ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพอเรามีการ drop ไปเสร็จปุ๊บนะครับเราจำเป็นสเต็ปต่อไปนะครับเราจำเป็นต้อง scale upนะครับเราจำเป็นต้อง scale up นะครับ activation function ผลของตัว activation function ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราก็จะต้องเอา a 3สเต็ปต่อไปนะครับเราก็ต้องเอา a 3เนี่ยนะครับมา scale up กับ dimension หรือ keep pop keep dimension นะครับทำไมเราต้องมา scale up ตรงนี้ครับKeep dimension ตรงนี้ก็ความหมายก็คือว่านะครับไอตัวนี้ก็คือนะครับว่าเราต้องการที่จะนะครับมีเท่าไหร่อาทิเช่นถ้าเกิดมันเป็น 0.5 แบบที่เราคุยกันใช่ไหมครับเราก็จะเอา A3 มาหารด้วย 0.5 นะครับที่เรา scale up ตัวนี้ก็เพราะว่านะครับเราลองนึกภาพดูนะครับเราทราบว่าเราจะต้องเอา A3 ไปใช้ต่อใช่ไหมครับเพราะว่า A3 เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาไปใช้เพื่อทำการคำนวณนะครับคำนวณ output ของเพราะว่าอย่าลืมว่า A3 นี่คือ activation นะครับ A3 เนี่ยคือตัวที่ออกมาอันนี้คือ layer 1 layer 1อันนี้คือ layer 2อันนี้คือ layer 3ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ย A3 เนี่ยมันจะต้องใช้ในการที่จะคำนวณ output ฉะนั้นเนี่ย output ของ A3 นะครับ output ของ A3 มันก็คือ Z4 เท่ากับ weight นะครับ weight ขอ weight คูณด้วย A3 บวกด้วย B4 อันนี้ก็ weight ของ layer ที่4ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอตัว A ตัวนี้นะครับไอตัว A ตัวนี้มันถูกหายไปถูกไหมฮะมันถูกหายไปมันหายไปตัวนึงเลยนะครับมันหายไปตัวนึงเลยเนี่ยนะครับมันหายไปตัวนึงเลยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับมันหายไปตัวนึงเลยนะครับพอไปคูณกับเวทเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณคิดว่า Z4 มันจะเหมือนเดิมไหมฮะค่าเฉลี่ยของ Z4 จะเหมือนเดิมไหมคำตอบคือไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะมันหายไปถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้นะครับเพื่อให้ Z4 นั้นนะครับมีค่าเฉลี่ยนะครับมีค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราไม่ได้เหมือนกับที่เราไม่ทำ drop out สิ่งที่เราต้องทำก็คือในเมื่อมันหายไปนะครับเราก็ต้องสเกลตัวนี้มันขึ้นถูกไหมฮะถ้าเกิดเรา drop มันน้อยนะครับถ้าเกิดเรา drop มันน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรา drop มันแค่ 20% นะครับเราก็ต้องนะครับเพิ่มมันด้วยน้อยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราดรอปมัน 20% นะครับเราดรอปมัน 20% แสดงว่า A31 กับ A33 เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มน้อยถูกไหมฮะถ้าเกิดเพิ่มน้อยแสดงว่าไอ้ตรงนี้เราก็ต้องหารมันด้วยเพิ่มน้อยก็คือเราก็ต้องหารมันด้วย 0.8 ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำ scale up ไปเราก็จะต้องนะครับ scale up ด้วย pop นะครับ scale up ด้วย popscale up ไอตัว activation เนี่ยด้วย pop ที่เราจะนะครับเอาจำนวนโนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราดรอปไป 0.5 แสดงว่าจำนวนโนดที่เหลือก็คือ 0.5 อันนี้ไม่มีปัญหาเราใช้ 0.5 ได้ตามผมทันใช่ไหมครับแต่ในกรณีถ้าเกิดเราดรอปไป 0.8 นะครับเราดรอปไป 80% ถ้าเกิดเราดรอปไป 80% โอ้โหเราดรอปไปเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อง scale up ไอ้ A3 นี่ขึ้นเยอะแสดงว่าเราก็ต้อง scale up นะครับ A3 ด้วย scale ที่ 0.2
หรือในยะหนึ่งถ้าเกิดผมเขียนให้คุณดูอย่าแบบง่ายๆนะครับเราก็จะต้องหารด้วยนะครับ A3 เนี่ยเราก็จะต้องหารด้วย1ลบอันนี้หารเท่ากับนะครับเผื่อใครจะไม่ทราบ A3 เท่ากับ A3 หารด้วยนะครับ1ลบ Keep Pop นะครับหรือ1ลบอ่ะ1ลบนะครับความน่าจะเป็นที่จะดรอป1ลบความน่าจะเป็นที่จะดรอปโอเคไหมฮะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือ A3 เท่ากับ A3 หารด้วย1ลบความน่าจะเป็นที่จะ drop ใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้ก็คือการบัญญัติตะยางธรรมดาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษายังงงๆอยู่นะครับก็หมายความว่าโอเคถ้าเกิดไม่ drop เลยนะครับถ้าเกิดไม่ drop เลยนะครับสมมติก็คือไม่ drop เลยก็คือ1ถูกไหมฮะความน่าจะเป็นก็ไม่ drop เลยความน่าจะเป็นที่จะเอาทุกตัวก็คือ1activation function มีค่าเท่ากับ a3 ถ้าเกิดเหลืออยู่แค่ 0.8 ความหมายคือ drop ไป 20% นะครับแสดงว่า a3 ของเราก็คือ a3 หารด้วย 0.8 คูณด้วย1มันก็คือเอา a3 หารด้วย 0.8 ถูกไหมฮะนั่นก็คือความน่าจะเป็นซึ่ง1ลบด้วยถ้าเกิดสมมติเราจะ drop ด้วยความน่าจะเป็น 0.2 ก็1ลบด้วย 0.2 ก็ได้ 0.8โอเคไหมฮะการ scale up แบบที่ผมบอกไปนะครับ scale up เพื่อที่จะนะครับทำให้นะครับไอตัวค่าเฉลี่ยของตัว output ของไอตัว layer ที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นไม่ได้ถูกผลกระทบนะครับจากการทำ drop out นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะครับสมมติถ้าเกิดสมมติ keep pop นะครับสมมติถ้าเกิดเราต้องการ drop ลงด้วยจำนวนโนดนะครับ 20% นะครับkeep pop ของมันก็คือจะ 0.8 ถูกไหมครับ yeah. นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับพึงสังวรไว้ว่าแล้วทำไม drop out นะครับมันถึงนะครับมันนะครับ drop out เนี่ยมันถึงต้องทำด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่า drop out เนี่ยมันเป็นตัว regularization ชนิดหนึ่งถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยปกติแล้วนะครับเราจะใช้ drop outเราจะใช้ drop out นะครับเราจะใช้ drop out นะครับในกรณีช่วงการเทรนนิ่งเท่านั้นนะครับนะครับเราต้องการนะครับเราต้องการทำการ drop out ช่วงในการเทรนนิ่งเท่านั้นแล้ว drop out เนี่ยมันดียังไงครับทำไมมันถึง regularizeตัวเน็ตเวิร์กได้คืออย่างนี้ครับการ drop out เนี่ยคือการ random drop ถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ input feature x1 x2 x3 x4 ขณะเดียวกันไอตัวอันนี้สำหรับเลเยอร์ที่1นะครับอันนี้คือสำหรับเลเยอร์ที่1ขณะเดียวกันไอเลเยอร์ที่2เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอฟีเจอร์ที่ออกมาจากเลเยอร์ที่1ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการ drop out เนี่ยก็คือการ random drop เราไม่รู้ว่าไอตัวโนดไหนเนี่ยจะถูก drop ฉะนั้นเนี่ยไอตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับมันก็เลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปขึ้นหรือฝากความหวังไว้กับฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งได้เฉพาะฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งเฉพาะได้ไอนี้คือสัญชาตญาณนะครับ intuition ในการที่จะเข้าใจ drop out นะครับความหมายก็คือว่าเมื่อเราทำการ random drop เราไม่รู้นี่นะครับเราเทรนรอบต่อไปนะครับพอเราเทรนรอบต่อไปเราไม่ทราบว่าไอตัวรอบต่อไปเนี่ยไอโนดไหนจะเจอแจ็คพอตถูก drop ถูกไหมฮะไอโนดไหนจะเจอแจ็คพอตถูก drop ดังนั้นเนี่ยเมื่อโนดไหนเราไม่ทราบว่าโนดไหนเนี่ยมันจะเจอแจ็คพอตถูก drop นะครับไอตัวฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถตัวเน็ตเวิร์กทั้งเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปฝากความหวังไว้กับฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องกระจายนะครับกระจาย
ฝากความหวังไว้กับทุกฟีเจอร์นะครับดังนั้นเนี่ยไอการ drop out เนี่ยมันส่งผลประเด็นหนึ่งก็คือว่าทุกฟีเจอร์นะครับจะถูกนำมานะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจตัว output ครั้งสุดท้ายอันนี้คือกรณีของ drop out นะครับนอกเหนือไปจากนะครับภาพที่เรามองเห็นตรงๆนะครับนั่นก็คือหลังจากที่ทำการ drop out นะครับตัว network มันนะครับตัว network มันจะดูง่ายขึ้นนะครับตัว network มันจะดูง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัว network แทนที่ว่าจะ complex มากขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นพอง่ายขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะไปส่งผลทำให้ตัว overfit นะครับดีขึ้นนะครับตัว overfit เนี่ยมันก็จะดีขึ้นในแง่ที่ว่ามันก็จะลดไอ้ตัว overfit ลงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไอ้ตัว drop out เนี่ยเราจะไม่ใช้ในเทสต์ไทม์นะครับเราจะไม่ใช้ drop out นะครับตอนเทสต์และตอนใช้งานจริงนะครับด้วยเหตุผลประเด็นดังนี้ครับอันที่1นะครับการ drop out นั้นนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่ต้องการนะครับให้นะครับ output ของเรานะครับเป็น random เพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณ drop out นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณ drop out ด้วยความน่าจะเป็นต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณคาดหวังได้เลยครับว่าตัว output ของคุณนั้นจะแกว่งมันจะให้ผลออกมาเป็นที่เป็นแรนดอมถูกไหมฮะมันจะให้ผลนะครับมันจะให้ผลที่ออกมาเป็นแรนดอมถ้าเกิดคุณเอาไปใช้จริงตอนที่คุณทำตอนที่คุณทำเทสนะครับตอนที่คุณทำเทสไทม์หรือคุณเอาไปใช้จริงนะครับเราไม่ต้องการให้ผลของเราเป็นแรนดอมนะครับอันที่2นะครับ drop out นะครับมันจะไป add noise ให้กับผลลัพธ์ prediction นะครับให้กับผลพิจารณาที่เราได้จากโมเดลของเรานะครับฉะนั้นเนี่ย no drop out ตอน test และตอนใช้งานตัวนี้นะครับจะใช้เฉพาะตอนเทรนเท่านั้นนะครับเราจะใช้ drop out เฉพาะตอนเทรนเท่านั้นนะครับข่าวดีนะครับก็คือเวลาคุณไปใช้งานจริงนะครับคุณแทบจะไม่ต้อง implement drop out เองเช่นเดียวกันกับไอตัวเวลาคุณไปใช้ Keras เวลาคุณไปใช้ TensorFlow หรือคุณไปใช้นะครับPyTorch นะครับเวลาคุณไปนะครับเขียนรันโปรแกรมนะครับมี API มามันจะมีออปชันให้คุณอยู่ออปชันตัวนี้ก็คุณต้องใส่ความน่าจะเป็นเข้าไปนะครับว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะ drop out node ตัวนี้คุณจะ drop out ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่คำถามคือไอ้ตัว drop out ตัวไหนที่แรงสุดครับ question 1ความน่าจะเป็นใดที่ให้ผลของการ drop out สูงสุดไม่ใช่ดรอปหมดนะครับ 0.5 ครับทำไมเป็น 0.5 ครับเหตุผลเพราะความน่าจะเป็น 0.5 ในการ drop out นั้นนะครับความหมายก็คือว่าตัวเน็ตเวิร์กนั้นมันเริ่มลังเลเลยมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โนดไหนเนี่ยที่มันจะ depend on ได้หรือมันจะฝากความหวังได้เพราะว่าไอ้โนดนี้มีโอกาสที่จะ drop out จะถูกออกจากเน็ตเวิร์กนะครับหรือจะถูกเข้าจากเน็ตเวิร์กเนี่ยได้ความได้เป็นเท่าๆกัน
ถ้าเกิดนักศึกษาบอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติมันดรอปเอาท์ที่ความน่าจะเป็น 0.8 ล่ะความน่าจะเป็น 0.8 ความหมายคือสูงมากๆคือเน็ตเวิร์กมันก็จะไม่ฝากความหวังไว้ที่ใครพูดง่ายๆคือ 0.8 เน็ตเวิร์กมันแทบจะนะครับถูกดรอปไปหมดเลยถูกเคี่ยนเลยนะครับถูกเคี่ยนเลยมันก็ทั้งหมดเลยเจ๊งกระโบงหมดนะครับ 0.9 หรือ1เนี่ยเจ๊งกระโบงหมดเลยถูกไหมฮะความหมายคือไม่มีเอาท์พุตอะไรออกมาเลยนะครับหรือผลที่ได้แย่มากๆนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าไอ้ตัวดรอปเอาท์ที่เรายังคงสามารถใช้ได้ก็คือ 0.5 เพราะไอ้ 0.5 ตัวเนี้ยตัวโหนดใดๆเนี่ยนะครับมันจะไม่สามไอ้ตัวเน็ตเวิร์กนะครับจะไม่สามารถที่จะฝากความหวังไว้กับตัวใดตัวหนึ่งได้เลยเพราะไอ้ตัวโหนดตัวนี้ก็อาจจะถูกดรอปนะครับโหนดบางตัวก็อาจจะถูกดรอปนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ให้ผลของ drop out ที่ strong ที่สุดก็คือมีค่าเท่ากับ 0.5 นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับวิธีการยังคงมีการทำวิธีการทำ regularization แบบอื่นอีกนะครับวิธีการทำ regularization นะครับแบบอื่นอีกนะครับแบบอื่นที่นอกเหนือจากการ drop out นะครับก็คือนะครับอันที่1ก็คือการทำนะครับ data นะครับ augmentationเราทราบมาก่อนนี้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอตัวการลด overfit ตัวนี้นะครับสามารถทำได้โดยการเพิ่ม data แต่ถ้าเกิดสมมุติ data ของเรานั้นนะครับ data ของเรานั้นมันมีน้อยนะครับเราสามารถที่จะทำ data ของเราได้โดยการทำเราสามารถที่จะเพิ่ม data ของเราได้โดยการทำ data augmentation นะครับการทำ data augmentation นี้ก็คือนะครับตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามี image นะครับสิ่งที่เราสามารถ augment image ได้ก็คืออันดับแรกเราอาจจะ flip นะครับเราอาจจะ flip image นะครับอันดับที่2เราอาจจะนะครับ rotate image นะครับพูดง่ายๆคือนะครับไอตัว data augmentation เนี่ยสามารถที่จะทำการ flip ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทำการนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับข้อมูลในการเทรนในกรณีที่นะครับตัว data set ของเรานะครับมีขนาดเล็กนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรากำลังพิจารณานะครับ image data set นะครับเราจะพิจารณา image data set เราสามารถที่จะทำ augment image data set ได้โดยการนะครับ flip image นะครับ flip image ก็คือนะครับกลับมันจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับหรือเราอาจจะทำ random crop random crop ความหมายคือถ้าเกิดสมมติเรามี image อย่างนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะ random มัน crop มันมาแค่นี้แล้วทำเป็น1 image random crop มาไอ้ตัวนี้เป็น1อีก1 imagerandom crop ตัวมานี้เป็นอีก1 image random crop มานั้นเป็นอีก1 image ไอ้ตัวนี้คือ random crop นะครับอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับหรือจะ random
rotate หรือ random หมุนนั่นเองคือพูดง่ายๆคือนะครับสร้างจาก1 image นะครับสมมุติเราหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนไปหมุนไปเราก็จะได้ image เพิ่มขึ้นมาอีกหลาย image ถูกไหมครับนะครับไอ้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่ม data ได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับคือทำยังไงก็แล้วแต่สลับ data ทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้ data ของเรานั้นนะครับมีจำนวนมากขึ้นไอ้ตัวนี้คือการลด overfit นะครับอันที่2นะครับอันที่2นะครับอันที่2วิธีที่2นะครับก็คือนะครับการทำ early stopping นะครับการทำ early stopping ทำยังไงครับ early stopping early stoppingนะครับนะครับการทำ early stopping ก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าไอ้กราฟตัวนี้นะครับก็คือกราฟระหว่างการ run training ของเราไอ้ตัวนี้ก็คือตัว iteration นะครับจากนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือตัว error นะครับ performance ของมันนะครับสมมุติถ้าเกิดสมมุติเราอาจจะต้องนะครับทำการตอนที่เราเทสตอนที่เราเทรนนะครับตอนที่เราเทรนเนี่ยนะครับไอตัวข้อมูลของการเทรนของเรานั้นนะครับอาจจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะลบตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊ดนะครับค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆต่ำมาเรื่อยๆสมมติไอตัวนี้คือนะครับตัว training errorเราดู iteration นะครับขณะเดียวกันนะครับระหว่างนั้นนะครับในแต่ละโมเดลที่เราได้ในแต่ละจุดเทรนเราก็เอาไปเทสด้วยนะครับผ่าน depth set นะครับผ่าน depth set นะครับสิ่งที่เราได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะลงมาเหมือนกันปึ๊ดแต่มันอาจจะถึงจุดหนึ่งซึ่ง depth set นี้มันเริ่มขึ้นนะครับมาเริ่มขึ้นไอ้ตัวนี้เป็น depth นะครับนะครับ depth set error ไอ้ตัวนี้คือ training error นะครับไอ้ตัวนี้คือ training error ไอ้ตัวนี้คือ depth set error นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าที่จุดนี้นะครับมันเริ่มมีการแยกออกระหว่าง depth set error กับตัว training error ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้กำลังจะเป็นจุดบอกว่ายังไงtraining error เนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับทำได้ดีมากเลย error ลดลงมาเสมอแต่ขณะเดียวกัน depth set error นั้นเริ่มเพิ่มขึ้นมากๆเริ่มเพิ่มขึ้นเริ่มเพิ่มขึ้นความหมายคือจุด overfit เริ่มเกิดขึ้นที่จุดนี้การเทรนต่อไปนั้นไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วเพราะว่าโมเดลที่เราได้หลังจากการเทรนมากขึ้นนะครับโมเดลที่เราได้หลังจากการเทรนมากขึ้นมันจะ overfit กับตัว training data set มากเกินไปนะครับสิ่งดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราหยุดการเทรนนิ่งณจุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนสรุปให้ฟังนะครับนะครับเทคนิคนะครับเทคนิค early stopping นะครับนะก็คือเราจะมอนิเตอร์นะครับเราจะดูนะครับมอนิเตอร์นะครับเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งเซตเออร์เรอร์และนะครับตัวเดปเซตเออร์เรอร์นะครับถ้าทั้งคู่นะครับยังคงนะครับลงอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดการนะครับตลอดรอบเดี๋ยวอาจารย์เขียนนิดนึงนะตลอดนะครับตลอดรอบการ
นะครับการเทรนความหมายคือนะครับเนี่ยตลอดพอเราได้พอเราเทรนไปสักสมมุติเราเทรนไปสัก10รอบเราก็เอาไอ้ตัวนะครับเราได้เออร์เรอร์มาเราได้โมเดลมาเราก็จะเอาไปเราก็จะเอาไปเทสเราเทรนอีก10รอบเป็น20รอบเราก็จะได้โมเดลมาแล้วก็จะไปเทสนะครับเราเทรนอีก10รอบได้30รอบเราได้โมเดลมาแล้วก็เทสเราก็จะดูเราก็จะแทร็กเออร์เรอร์ของนะครับเทรนนิ่งเออร์เรอร์กับเดฟเออร์เรอร์มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้านะครับต่อเนื่องในการเทรนนะครับถ้าทั้งคู่ยังลงนะครับเรายังคงเทรนต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้ามีนะครับจุดของการเทรนนะครับที่นะครับเดฟเซตเออร์เรอร์หรือเทสเซตเออร์เรอร์เนี่ยครับมีค่าที่สูงขึ้นและไม่ลงในขณะที่นะครับค่าเทรนนิ่งเซตเออร์เรอร์ยังคงลงนะครับเราจะหยุดการเทรนนิ่งไว้ที่จุดที่นะครับเดฟเซตเออร์เรอร์ยังคงมีค่าต่ำสอดคล้องไปกับตัวเทรนนิ่งเออร์เรอร์นะครับไอตัวนี้ก็ความหมายก็คือว่านะครับตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่ว่านะครับเทรนนิ่งเออร์เรอร์ลงเดฟเซตเออร์เรอร์ลงหมายความว่าพอเราเทรนได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเทสนะเทรนได้เสร็จปุ๊บเทสเทรนได้เสร็จปุ๊บเทสคือพูดง่ายๆคือเราไม่ได้รอจนจบนะครับแต่เราจะเช็คเป็นจุดๆไปปรากฏว่าตรงจุดนี้ตัวเทรนนิ่งตัวเทรนนิ่งเออร์เรอร์ลงแต่ตัวนะครับเดฟเซตเออร์เรอร์ดันชูตขึ้นอัพดันชูตขึ้นนะครับเริ่มชูตขึ้นดังนั้นเรารู้เลยว่าบริเวณนี้โอเวอร์ฟิตโอเวอร์ฟิตละเพราะว่ามันทำได้ดีกับตัวเทรนนิ่งแต่ทำได้ไม่ดีกับเดฟดังนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเทสไปทำไมสิ่งที่เราทำก็คือเราหยุดซะเราหยุดซะนะครับเราหยุดซะแล้วเราก็ใช้โมเดลนะครับแล้วเราก็ใช้โมเดลนะครับตรงจุดที่เราหยุดเนี่ยนะครับในการที่จะนะครับในการที่จะเอาไปใช้งานหรือใช้เทสนะครับนั่นก็คือเทคนิค error stopping นะครับก็คือพูดง่ายคือเราหยุดนะครับแล้วเราจะใช้นะครับที่จุดนี้ใช้โมเดลที่จุดนี้ไปใช้งานนะครับสรุปนะครับเลคเชอร์วันนี้สิ่งที่เราพูดกันไปก็คือเราเสนอวิธีการใหม่นะครับเราเสนอวิธีการใหม่ในการที่จะทำregularization นะครับแทนที่ว่าเราจะใส่ทำ regularization ไปนะครับแบบเก่านั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้randomเราจะใช้ random drop out นะครับหรือ drop out เทคนิคขณะเดียวกันนะครับเราก็เสนอนะครับวิธี regularization แบบอื่นเพื่อลด overfitting ก็อาทิเช่น data augmentation แล้วก็ early stopping นะครับโอเคครับเลคเชอร์ย่อยตัวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ